วันนี้ประโยคแรกอยากเอากับผมขอโอกาสคณะสงฆ์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาขณะนี้เวลานี้ในปัจจุบันโลกมันกำลังปวดป่วนปั่นใครผู้คามเข้ามาสารพัดทุกด้านทุกมุมแล้วก็น้องปูและเก้ากับผมวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับทางศาสนาของพวกเราเนี่ยก็จะได้เมื่ออันดับจากนี้ไปก็ต่างท่านต่างองค์และต่างท่านต้องพูดต่างคนตั้งจิตตั้งใจพร้อมกันอนุรักษ์ไว้สำเนียกรักษาข้อวัดปฏิบัติของพวกเราเนี่ยให้คงเส้นคงวาที่ครูวาอาจารย์ท่านแนะนำคำสอนพวกเรามาให้ต่างท่านต่างองค์ก็ให้ขอสำเนียกย้อนกลับคืนตั้งแต่เมื่อแรกๆที่พวกเราออกปฏิบัติครั้งแรกคือออกปฏิบัติเข้าไปคบค้าสมาคมเข้าไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านแนะท่านนำท่านสอนอย่างไรบ้างพื้นขึ้นมาพื้นขึ้นมาถ้ามิใช่นั่นล่ะมันจะสู้เขาไม่ได้ทางข้อวัดปฏิบัติของคารวะญาติโยมก็เหมือนกันให้พากันรักษาสังวรระวังรักษาให้ได้อนุรักษ์ไว้ให้มันคงเส้นคงวาแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันน่ะข้อวัดปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวาไว้อย่าให้ขาดที่ท่านเนี่ยท่านสอนเราอย่างไรแต่โดยส่วนมากทุกวันเนี่ยมันลบเลือนไปผิดแผกแตกต่างไปจากข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะท่านนำท่านสอนพวกเรามาเรื่องข้อวัดภายนอกข้อวัดภายในดูภายในวัดอันนี้บางสำนักมันไม่มีหมดไปแล้วถ้าทิ้งข้อวัดก็ว่ากับทิ้งข้อบุญนี่แหละข้อวัดก็คือข้อบุญพวกญาติโยมก็เหมือนกันข้อวัดกับข้อบุญคือว่าบุญทานวัดพวกญาติโยมทานวัดแล้วก็ศีลวัดแล้วก็ภาวนาวัดรักษาไว้อย่าให้มันขาดเหมือนเบียดประมาผมไหมกับพวกเรา รับประทานอาหารแต่ละวันไม่ได้ขาดวันไหนก็ทานทุกวันบางคนทั้งสามครั้งวันเช้าแล้วก็ทั้งวันจะเย็นอีกอันนี้คือเหมือนกันเนี่ยรับประทานอาหารนี่มันอาหารทางร่างกายที่นี่ข้อวัดปฏิบัติเป็นอาหารทางจิตใจคือบุญกุศลเพราะนั้นให้เก็บหอมรอมริบแต่ละวันละวันอย่าให้มันขาดทานวัดก็ให้ทานอย่าให้มันขาดแล้วก็ศีลวัดก็รักษาศีล5ของพวกเรานั้นมันคงเส้นคงวาเมื่อเรารักษาไปรักษาไปศีลเนี่ยศีล5ตัวนี่ถ้ามันเป็นศีลแล้วมันไม่ต้องรักษามันจะมีความละอายแก่ใจมีความกลัวต่อบาปต่อกรรมแล้วไม่เคยจะเกิดเมตตาสงสารคนอื่นสัตว์อื่นปรารถนาอยากให้พวกคนอื่นสัตว์อื่นมีความสุขกายสบายใจและก็คิดจะช่วยให้พวกคนอื่นสัตว์อื่นคนจากทุกยากลำบากถ้าจิตใจใครก็ตามถ้ามีจิตใจอย่างนี้เรียกว่าจิตใจมันเป็นศีลจิตใจมันเป็นธรรมและที่นี่ก็ข้อปฏิบัติมากข้อหนทางที่ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านสอนมักมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมักมีองค์8มันใช่ได้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมทั้งพวกคารวะก็ใช่หนทางอันเดียวกันนี่แหละสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบมรรคทั้ง8ถ้าขัดย่นลงมาก็มี3คือมีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาสมาธิปัญญาอันเห็นชอบ
พระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหลายแหล่ปัญญาอันนี้สอบเห็นอะไรเห็นสอบเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ที่ไหนอยู่ในท้องฟ้าอากาศหรือว่าหรืออยู่ตรงไหนสรุปแล้วอริยสัจธรรมทั้งสี่มันอยู่กับพวกเรานี่แหละมีทุกรูปทุกนามถ้ามีก้อนสกุลละกายมีตนมีตัวมีจิตมีใจอยู่กับพวกเราอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยกับแปลว่าเสด็จสัจจะกับแปลว่าของจริงที่นี่พวกเราไปยกให้แต่พระอริยเจ้าจะถามว่าพระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนเรามีแต่ซื่อพระอริยเจ้าถ้าเกิดตั้งต้นไปแต่ว่าพระโสดาพระสิทธิทาคาพระอนาคาและก็พระอรหันต์พระโสดาท่านรู้อะไรท่านเห็นอะไรจิตท่านจึงเป็นพระท่านก็เห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงก็คือทุกข์ล่ะท่านเห็นขนาดไหนจิตใจของท่านจึงเป็นพระอย่างต่ำก็100% 1,000% หรือว่า 10,000% ทุกเหตุที่ทุกเกิดก็เหมือนกันคือตัวสมุทัยเราจะถามว่าเหตุที่ทุกเกิดมันอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วเหตุที่ทุกเกิดคือดวงจิตดวงใจอันมันลุ่มหลงนี่แหละอันที่อวิชชาตัณหาครอบงำหรืออวิชชาตัณหากิเลสมันผลักดันทำให้ทุกเกิดขึ้นตัวสังขารกับตัวจิตนะเมื่อย้อนออกมาอีกก้อนสกลกายของพวกเราหมดทั้งก้อนละนี่แหละก้อนสมุทัยอวัยวะทุกส่วนอาการ32ทุกข้อทุกนี่มีแต่ตัวสมุทัยตัวเหตุสู้เกิดทั้งนั้นที่นี่ขยายมาข้างนอกอีกตาก็เป็นตัวสมุทัยหูก็เป็นตัวสมุทัยจมูกก็ไปเป็นตัวสมุทัยลิ้นก็เป็นตัวสมุทัยกายก็เป็นตัวสมุทัยจิตใจก็เป็นตัวสมุทัยเนี่ยนะพระอริยเจ้าท่านรู้สองอย่างรู้เหตุให้ทุกข์เกิดเห็นเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วก็ถ้าเห็นทุกข์ที่เห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเหตุเมื่อเหตุทั้งสองอย่างนี่ส่งลงไปสงบลงไปท่านก็ให้ชื่อให้นามว่าหนีรอดหนีรอดคือความดับทุกข์ดับที่ไหนล่ะดับตรงที่มันเกิดนี่แหละดับตรงที่มันเกิดดับตรงที่เหตุมันเนี่ยถ้าใช่ใครก็ตามไม่จำกัดนั่นหมายฆราวาสญาติโยมถ้าเห็นจริงๆเห็นจริงแล้วนี่ล่ะพระดวงจิตดวงใจคนนี้เป็นพระไม่ใช่ร่างกายเป็นพระผ้าไม่ใช่ผ้าเหลืองหัวโล้นกูคิ้วกวนผมผมเหลืองจะเป็นพระอันก็ผ้าก็ใช่อยู่แต่ว่าเป็นผ้าสมมุติยังไม่ใช่ผ้าจริงถ้าผ้าจริงแท้ต้องเห็นธรรมสองอย่างนี่สามอย่างนี่ถ้าเห็นทั้งสามอย่างเห็นทั้งเหตุให้ทุกข์เกิดเห็นทั้งทุกข์และเห็นทั้งอันนี้รอดคือความดับทุกข์มีสามอย่างมันเป็นหนทางท่านให้ชื่อว่ามรรคในเรื่องจังหวะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงท้ายถึงหนทางที่นี่ที่พระอรหันต์ที่นี่ท่านรู้ขนาดไหนพระอรหันต์ท่านรู้ท่านเห็นทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์เห็นเหตุในทุกข์เกิด100%ถ้าถึงล้านต่อไม่ได้แล้วจบแล้วที่นี่ทุกข์จริงๆมันอยู่ตรงไหนขยับเข้าไปย้อนเข้าไปดูทุกข์จริงอยู่ตรงไหนมันมีตนมีตัวไหมหรือมันไม่มีสรุปแล้วตัวทุกข์ตัวเวทนาตัวสุขตัวทุกข์ไม่มีตัวมีตนมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ตายก็ไม่เป็นอีกส่วนที่มันแตกมันดับอันนี้ถอยออกมานี่คือก้อนสกุลกายก้อนอยู่ในก้อนสกุลกายของพวกเรามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้มันมีธาตุทั้งสี่มีดินมีน้ำมีไฟมีลมรวมกันอยู่นี่นะ
ที่นี่ดินดินมันเนี่ยพวกเรามายึดเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลน่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถามมันก็ได้ดินก็ไม่ใช่ตนน้ำก็ไม่ใช่ตนไฟก็ไม่ใช่ตนลมก็ไม่ใช่ตนไฟก็ไม่มีตัวมีตนความร้อนก็ไม่มีตัวมีตนลมก็ไม่ตัวมีตนที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยมีแต่น้ำกับดินสองอย่างเท่านี้สรุปแล้วพวกเราเนี่ยมันสรุปความหลงมันหลงอะไรที่นี่มันหลงตนมันไม่เห็นตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติมาตามหาตนให้ไปรู้ให้ไปเห็นผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าและเห็นพระอริยเจ้าศีลคือเหมือนกันศีลก็คือดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยเป็นศีลถ้ามันเป็นศีลแล้วก่อนจะเป็นศีลต้องรักษาก่อนต้องรักษาก่อนรักษาอะไรรักษากายไม่ให้มีไม่ให้เกิดโทษรักษาวาจาไม่ให้เกิดโทษรักษาจิตใจไม่ให้เกิดโทษให้มันเป็นปกติเมื่อมันปกติมันก็เป็นศีลกันทำมันเดียวกันศีลก็คือดวงจิตดวงใจสมาธิก็ดวงจิตดวงใจอันเดิมนี่แหละปัญญาก็ดวงจิตอันใจอันเดิมนี่แหละทั้งเปลี่ยนฉากเปลี่ยนสมมติเปลี่ยนชื่อเฉยๆมันอยู่ที่เดียวกันอยู่จุดเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นจะว่าจ่อเข้าไปตรงนี้แหละถ้าใครก็ตามถ้าปฏิบัติมาทำจิตใจให้มันตั้งมั่นเป็นสมาธิได้จิตหยุดคิดหยุดนึกหยุดคิดหยุดปรุงแต่งนิ่งสงบเป็นสมาธิอันนี้ท่านว่ามันเป็นมรรคมันเป็นหนทางเข้าไปดับทุกข์ที่นี่ถ้าจิตของเรามันสงบเข้าไปลึกเข้าไปที่ท่านให้ชื่อให้นามว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยถ้าจิตเข้าไปเห็นจิตนี่ท่านให้ชื่อให้นามว่านิโรธคือความดับทุกข์ใครก็ตามถ้าเข้าไปถึงจุดนี้ไรมันจะตัดมันจะดับเองของมันมันจะรู้เองเห็นเองของใครของเราเนี่ยปัจจตังความคิดและความเห็นนั่นเห็นว่าร่างกายนี่เป็นสภาวะหนึ่งจิตใจเป็นสภาวะหนึ่งไม่ใช่อันนี้กันแล้วถ้าใครเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้มันจะแยกออกไปนั่นแหละมันก็เลยลงมาเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำของพระโสดาพระโสดาท่านละสังโยชน์สามีได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัฒปรมาสสกายทิฏฐิไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นร่างกายเป็นตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นกายมีในตนใครก็ตามถ้าเห็นลงไปอย่างนี้ล่ะจิตมันจะแยกออกไปสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาที่นี่ไม่สงสัยศีลพัตตปรมาสก็ไม่รู้รูปของคำในศีลว่าอะไรเป็นศีลศีลอยู่ที่ไหนเนี่ยสินการเดิมหลักจิตใจอันตัวอันเดิมเนี่ยเป็นสินนั่นไม่สงสัยแล้วเมื่อรักษาสินแล้วจะไปที่นั่นจะไปที่นี่ไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่จะไปเกิดที่ไหนก็เพราะว่าสินมันอยู่ที่นี่อยู่ที่อยู่ในดวงจิตดวงใจเนี่ยขยับเข้ามาอยู่ในนี่นะสกายทิฏฐิวิจิตาสีละปริมาตรสามอย่างถ้าใครระดับดีละจิตใจมันจะเป็นพระนั่นอยู่ที่นี่ไม่ใช่พระมันอยู่ในห้องฟ้าอากาศและอีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็ที่พวกเราเนี่ยได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งต้นเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงสิ่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าเทอญบุญอนาคตใครจะมารู้ให้เราใครจะมาเห็นให้เราใครจะมาปฏิบัติให้เราเอาปัจจุบันนี่แหละดูอยู่ในปัจจุบันทุกข์ก็ให้มันทุกข์ให้รู้ขึ้นมาปล่อยให้มันทุกข์มากๆเมื่อเจ็บมากๆให้รู้ปวดมากๆเมื่อเบียดมากเห็นทุกข์มาก
เมื่อมาเห็นทุกข์มากมันก็จะเห็นสุขมากเหมือนกันเข้าตัวมันลองให้มันทุกข์มากให้มันถึงล้านเปอร์เซ็นต์ลองดูมันมันจะเป็นยังไงมันจะตายหรือมันจะไม่ตายก็ให้มันดูกันนั่นแหละนี่มันกลัวเฉยๆกิเลสมันผลักดันมันไม่ให้ทำมันกลัวล้มกลัวตายกลัวจะเป็นโรคนั่นโรคนี่นั่งไปนานกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจะเป็นโรคนั่นโรคถึงเขาไม่นั่งมันก็เป็นอย่างเหมือนเดิมที่มันจะเกิดโรคนั่นโรคนั่นเป็นโรคนั่นโรคนี่อยู่ๆมันเป็นไม่ได้โรคมันเกี่ยวกับกรรมทั้งนั้นกรรมมันมาจากที่ไหนกรรมมันมาจากการกรรมมันมาจากการทำกระทำเมื่อไหร่อดีตชาติที่เราเกิดมาเนี่ยหมื่นชาติแสนชาติอนันตชาติอดีตที่ผ่านมาเราไปทำอะไรไปบ้างเราจำไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์กี่ตัวไปเบียดบุคคลกี่คนไปทำอะไรไปบ้างนั่นเราอยู่ในปัจจุบันเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทที่ว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปกรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์นั่นอยู่ถ้ามันมีกรรมเลยไม่เป็นอะไรเลยยกตัวอย่างพระพาคุระท่านเกิดมาอายุท่านได้160ปีอายุ80ปีท่านจึงได้ออกบวชบวชแล้วท่านอยู่ในพระพุทธศาสนา80ปีเหมือนกันอ่ะ80พรรษานั่นเห็นไหมที่ท่านได้สร้างสมอบรมมาได้รับได้รับรักษาศีลมาได้ปฏิบัติมาก็ทำให้ท่านอายุยืนแต่ยืนถึงขนาดไหนก็ตามที่นี่ข้อนสกลละคายอันเนี้ยมันต้องแตกแน่นอนล่ะนะแตกแน่นอนทำไมมันจะแตกเพราะธรรมชาติเป็นของแตกผมมันมีอายุเพราะฉะนั้นน่ะก้อนสกลละกายนี่มันไม่ใช่เราหรอกถามมันก็ได้ไม่ใช่เราเพราะนั้นสรุปแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเนี่ยให้มาสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเด่นขึ้นให้มันสูงขึ้นสร้างสติให้มันเต็มสร้างปัญญาให้มันเต็มเมื่อมันเต็มแล้วที่นี่จิตใจเต็มแล้วจะอยากเป็นอะไรจะได้อะไรจะอยากมีอะไรนะสุขมันก็อยู่ที่นี่ถ้าจะว่าสุขนะมันหมดแล้วอยู่ที่นี่จะไปส่งไปหาของดีอยู่ภายนอกไปหาของดีอยู่ภายนอกอันนั้นกิเลสมันผลักดันมันไม่ให้เราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นหรอกมันกลัวจะหนีจากมันกลัวจะไม่ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเกิดมาจะกี่ครั้งกี่หนก็ตามจะกี่ชาติกี่ภพก็ตามก็มาเอาสมบัติอันเดิมนี่ล่ะมาเอาดินเป็นตนมาเอาน้ำเป็นตนมาเอาไฟเป็นตนมาเอาลมเป็นตนนี่เนี่ยเกิดดับดับที่นี่เห็นไหมแรกๆที่พวกเรามาเกิดไม่มีอะไรมีแต่ดวงจิตล้วนยังไม่ตัวยังไม่มีตนแล้วก็มาเอาสมบัติจากบิดามารดาสมบัติของบิดาก็คือธาตุดินสมบัติของมารดาก็คือธาตุน้ำนั่นแหละกับธาตุไฟธาตุลมนี่ยังไม่มีอะไรมีแต่ดวงจิตล้วนแต่ว่าภาพของบุคคลภาพของสัตว์ภาพของสัตว์นรกภาพของผู้ผีปีศาจภาพของเปรตภาพของอสุรกายภาพของสันนิษฐานมันฝังอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราเหมือนกับเสียงอยู่ในแผ่นซีดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมพวกนี้แหละมันจะผลักดันให้จิตใจมาเกิดที่เมื่อเวลามาเกิดที่นี่แล้วแต่กรรมของใครของเรากรรมดีกรรมชั่วแต่ละอย่างไม่อย่างเกิดมาก็ไม่เหมือนกันนี่เมื่อมาเกิดแล้วก็มาเอาสมบัติจากวีรามารดาเพราะท่านหลวงปู่ก็เลยว่าเทียบว่าดวงจิตดวงใจเทียบเปรียบออกมาผมไม่เหมือนกับตัวอักษรตัวเดียวคือตัวกอไก่ตัวกอไก่ที่ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมกันมาเทียบกับธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมพอตั้งตัวกออักษรตัวไก่กอไก่ขึ้นก่อนกอไก่อัสลามะเสกกอไก่กับกออากากออีกีกออีกีกออือคือกออือคือกออูกูกออูกูนั่นพอเป็นกูเต็มนะมันเป็นตนเป็นตัวเต็มร้อยแล้วนี่ก็พอจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นกัลละเป็นกัมพูชาเป็นน้ำมันเป็นเปรตีเป็นปัญจสาขา5แห่งขาสองแขนสองหัว1เป็นตัวขึ้นมาเจริญขึ้นมาจึงได้เกิดขึ้นมาคลอดออกมาเจริญเติบโตไปโดยลำดับ
พอเจริญเติบโตขึ้นมาพอเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เอาละได้ที่อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้แล้วว่าก็หาเรื่องว่างานไม่พอทำก็เลยไปหาแต่การแต่งานมาจนไปเอางานมาทำเอาเรื่องเอาหักไปหาเหามาใส่หัวตัวเองให้มันคันน้ำไม่จะได้เก่าจะรวมเรียกอะพอเป็นตัวเป็นตัวละกูกับมึงเนี่ยพากันสร้างโลกพอถึงตัวสระอูแล้วกูคือใครทีกูก็คือบุรุษผู้ชายมึงก็คือผู้หญิงกูก็คือผู้หญิงมึงก็คือผู้ชายกูก็คือสัตว์ตัวผู้มึงคือสัตว์ตัวเมียกูคือสัตว์ตัวเมียมึงคือสัตว์ตัวผู้สี่ตัวนี่พากันมาสร้างโลกเมื่อสร้างโลกผลได้รับได้อะไรมานี่ได้ก้อนเก็บก้อนปวดมาได้ก้อนทุกมานั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะมาตัวกอไก่เนี่ยตัวกอไก่ก็เกิดโทษมันก็มหันต์คุณมันก็อนันต์ตัวกอไก่กอไก่ก็เกิดกอกามไปว่าไฟกามไปของร้อนกามไปว่าไฟอะไรดิไฟราคะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสไฟโทสะคือความปวดไฟโมหะคือความหลงแบบมืดทึบตื่นนี่ก็เป็นไฟเหมือนกันนั่นเห็นไหมมิจฉาไฟที่นี่ก็กามเหมือนจะถามว่ากามอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ใช่ทั้งนั้นแหละนั่งเขาเมาที่มีอยู่นี่ก้อนกามนี่ก้อนกามก้อนกามก็ว่าก้อนกิเลสก็ว่าก้อนทุกข์ก็ว่าก็เรียกนะนี่ก้อนกามตั้งก้อนไฟทั้งที่มันเผาอยู่กิเลสอวิชชาตัณหามันก็ปิดบังไว้มันปิดไปหาวิธีหาวิธีการปกปิดไม่ให้รู้ไม่เห็นเมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันก็เลยไม่อยากหนีจากทุกข์มันก็เลยปรารถนาเลยยังปรารถนาล้ำไปอีกปุ่นโอชาติหน้าท่านนายขอให้ข้าพเจ้าให้ร่ำให้รวยให้สวยให้งามเอ้ยจะรวยไปถึงไหนงามสวยไปถึงไหนมันสวยอยู่ตรงไหนของมันดูนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนนี่ทำอะไรที่พวกเราปัดว่าข้าพเจ้าถึงสุภนิพันธ์คำที่ว่าพระนิพพานก็คือนิพพิทาความเบื่อนี่แหละปรารถนาให้มันเบื่อเฉยไม่ดูมันก็ไม่เบื่อเบื่อไอ้ที่นี่เบื่อรูปดังต้นแดงนี่เล่นบุตรรูปร่างกายเขาผู้อื่นเบื่อรูปเบื่อเสียงเบื่อกินเบื่อรสเบื่อเครื่องสัมผัสเบื่อรูปเบื่อเวทนาเบื่อสัญญาเบื่อสังขารเบื่อวิญญาณนั่นอนัตตลักษณสูตรถ้ามันเบื่อได้มันก็คลายความกำหนัดจริงดีเมื่อมันคลายความกำหนัดจริงดีกินมันก็พ้นไปจากที่เดิมนี่แหละพ้นไปจากรูปจากเสียงจากกินจากรสพ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่พ้นไปจากของสกปรกโสโครกนี่มันสกปรกไหมนั่นนี่นะยะถาปฏิยังวัตมานังทาตัววัตเมเมตังยะนิรังชีวรังตะดุปปุญญโกจะพุคโลทาตัวมัตโกนิสโตนิสโบศูนย์โยเนี่ยยะถาปฏิยังวัตมานังทาตัววัตเมเมตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสภาวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในนิดยะนิรังชีวรังตะดุปปุญญโกจะพุคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั้นธาตุมัตโกเป็นสภาวะธรรมธรรมชาตินิสโตไม่ใช่สัตว์นิสิโวไม่ใช่ชีวิตสุญโยเป็นของว่างเปล่านั่นนั่นผ้ากับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอาหารการบริโภคไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลยาบำบัดโรคก็ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลนั่นเป็นปัจจัยที่ร่างกายมันอาศัยอยู่สัตติคือความสืบต่อเนี่ยข้าวเมล็ดเดียวเนี่ยเคี้ยวกลืนเข้าไปยาก็มีข้าวเมล็ดเดียวมีทั้งสี่ธาตุมีทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมดินปยาดินน้ำปยาน้ำไฟปยาไฟลมปยาลมนั่นสันติคือความสืบต่อเนี่ยสุดท้ายมันก็จะแตกเหมือนเดิมนั่นเพราะฉะนั้นการมันเรมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่จีรังยังยืนนี่คือเกิดระดับของมันนี่ละพระพุทธเจ้าท่านว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกสิ่งใดมันเป็นทุกฟังสิวันสิ่งใดเป็นเที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกสิ่งใดมันเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตนแล้วทุกมันไม่ใช่แล้วสรุปแล้วต้นของต้นจริงๆเนี่ยมันมีแต่ถูกล้วนๆนะเนี่ยแกกิเลสมันไม่ให้เราไปกิเลสมันก็มาให้เอากิเลสมันก็มาให้ยินดีพอใจนั่นมันก็มาอยากให้หนีอีกด้วยมันก็หาสิ่งที่มาร้อยรัดมาผูกไว้อะไรก็ผูกรูปก็ผูกที่นี่รูปก็ผูกเวทนาก็ผูก
สัญญาก็ผูกสังขารก็ผูกวิญญาณก็ผูกนั่นใครล่ะเป็นคนผูกตัวเองเป็นคนผูกจะให้ใครแก้ที่นี่เราเองใครเป็นคนผูกคนเราก็เป็นคนแก้เราผูกเราแล้วเราแก้เราแล้วนะกูแก้กูสากูนั่นจะถามว่าพวกเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมจะรู้ได้เห็นได้ไหมทำครับผมพระพุทธเจ้าไม่ต้องสงสัยแต่ขอให้ทำให้มากๆเท่านั้นคำที่ว่ามากในที่นี้หมายถึงให้มีสติและได้รู้แล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่อ้างบ้างจะทำการทำงานหาเวลาไหนมาปฏิบัติหาเวลาไหนมาระลึกถึงอภิโภคโทษหาเวลาไหนมาระลึกลมหายใจแล้วเวลาหายใจมันหาเวลาไหมทำงานนี่มันแต่ขนาดนอนหลับไม่ยังหายได้หายใจอันนี้ก็มันการตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังมันทำได้สัมปทานญามันจะรู้ตัวด้วยเหมือนกับเปรียบประมาณไม่เหมือนเขาด่าหนักๆแต่พอขอยังไม่มีผลพอระลึกขึ้นมาได้นั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นคิดจะไปแก้แค้นมันจะไปแก้ตัวนจะไปฆ่ามันจะอะไรนึกอยู่ตลอดเลยหนักเข้าก็จนจริงไม่ได้นอนหลับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นสมาธิแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิมาใส่หัวทางก็ไปพ้นทุกข์นี่มันอ้างเฉยๆที่ว่าทำมาได้นึกมาได้มาทำได้ทั้งนั้นละทั้งเพราะท่านสันจะให้ตั้งศรัทธาความเชื่อความรับใช้ให้มากๆให้มีความเพียรความเพียรสี่อย่างเพียรรักษาบาปไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วโทษที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรพยายามให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปตกไปเด็ดทำไปทำไปสะสมเข้าสะสมเข้าเมื่อมันมาเข้าติดเมื่อมันมีคำหลังนับมันจะขับกันเองมันจะขับความขี้เกียจขี้ข้านหนักเหนื่อยเมื่อยล้าง่วงเอาห้องนอนออกมันจะมีศรัทธาความเชื่อมันยากแต่แรกๆนี่แหละต้องใส่มาขับประโยคแรกนั่นล่ะให้ทำความเข้าใจพวกพวกเลยให้พวกกันทำรักษาของใครของเราข้อวัดปฏิบัติทีนี้ก็ข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์คงจะเข้าใจทุกรูปทุกนามเพราะเคยศึกษาปฏิบัติมาทุกรูปทุกนามเพราะฉะนั้นล่ะให้ย้อนแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นครูบาอาจารย์กระเตือนลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ดูแลอย่างนี้ล่ะถ้ามีหลายรูปก็ให้สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าวิเวกเข้าป่าเข้าลกย้อนสอนไปหาอุปสาที่ท่านสอนอนุสาแปดอย่างนิสัย8อย่างนิสัยสีอาการณียกิจทีปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมี4อย่างเที่ยวบินทบาทหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่คนต้นไม้หนึ่งสันเจดองหนึ่งน้ำมุดเน่าหนึ่งนั่นแหละอยู่คนต้นไม้จะไปอยู่ไหมมิจะอยู่ประสาทสองสั้นสามสั้นเหมือนกันมาถูกว่าสิอุปสรรคสอนว่ายังไงอยู่คนต้นไม้สัญญาดองในหน้ามูลเน่าเนี่ยไปวิเวกไปภาวนาไปอยู่ฝ่ายอยู่เขาไปอยู่ที่มันที่แจงกลัวคำถามมันเป็นตะบะเผากิเลสไปในตัวถ้าออกไปอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้ในเขาใหญ่เนี่ยเข้าไปลึกๆตรงเสือก็มีสร้างก็มีวัวกระทิงก็มีงูก็มีอะไรก็มีเนี่ยถ้าไปอยู่ในไปกลางปวดหรือไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยมันระวังระมัดระวัง1ระวังมด2ระวังแมลงป่อง3ระวังตะขาบ4ระวังงู5ระวังสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นตัวแล้วก็ระวังเสือระวังผีปีศาจระวังสร้างมันระมัดระวังมาเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะทุกเวลาที่นี่ไหว้พระสวดมันมีทะเลกับมันมีทะเลกับเจ้าผมรอมดีมาสวดนี่เราก็ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนานอนก็นอนมีเวลาอันนี้โว้ยไปนอนอยู่ฝุ่นนอนอยู่สั้นที่เก้าที่สิบฝุ่นไม่กลัวอะไรเลยเอาสุดท้ายก็เลยให้กิเลสมันเอาศอกหลังใส่ยอดคางลงเสมือนอะไรคนนั้น
เตือนกันแต่ท่านมีมากเลยแล้วก็โดยสมมติข้อบวชเข้ามา1พรรษา2พรรษาแล้วก็ไปทำเหมือนกับอึ่งอ่างอึ่งอ่างมาทำอะไรอึ่งอ่างมันไปถักมันไปทำที่อยู่แล้วดูน่ารักไม่ไปไหนมาไหนเพราะนั้นจ้องขับออกผู้บ้าอาจารย์ผู้ใหญ่เลยขับออกให้นิดไปเรียกภาวนาแล้วก็ขอร้องขออราธนานิมนต์ลูกศิษย์ลูกหาหรือครูบาอาจารย์ที่บวชเข้ามาใหม่ขอร้องมันนั่นได้ออกมาจากออกมาปฏิบัติรักษาไว้ให้มันได้อย่าให้มันอย่ากลับไปเรียนแบบพวกฆราวาสญาติโยมเขาอีกเพราะอะไรล่ะเพราะโลกเราก็เคยสร้างมาแล้วเพราะเราเกิดมาไร้ทราบไร้พวกเป็นหมื่นเป็นแสนทราบเพราะซึ่งพวกเราเกิดมาที่นี่บางทีเรามาเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้พระพุทธเจ้ามาตัดในโลกนี่สัมพุทเทศ3,584,192พระพุทธเจ้าแล้วบางทีพวกเราเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้ทำไมไม่ได้ตกข้ามนี่เพราะมันทำไม่มากทำนิดหน่อยก็พอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอมันยังไม่พ้นเพราะฉะนั้นละมันนานแล้วเคยสร้างโรงมาแล้วที่บวชมันหยุดซะเอาละตอนนี้ไปหยุดข้าพเจ้าที่พยายามสะสมสิ่งคุณงามความดีสร้างสติสร้างปัญญาไม่ได้ขึ้นจะหนีทุกข์ก็เถอะจะทิ้งแห่งที่ทุกข์เกิดจะพยายามสร้างธรรมท่านเขาทำให้ผัวขึ้นมามากๆนี่กับพวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วที่นี่ธรรมะของอาจารย์สงบว่าอโรคยาปรมาลาภาผู้มีโรคไปลาบอย่างยิ่งนะผู้คนที่ไม่มีโรคมันเพื่อเพลินมันลืมเนื้อลืมตัวนะผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันจ่อกับบ้างเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเจ็บมากเก็บมากปวดมากทนไม่ไหวให้กำหนดเข้าไปดูมันเกิดที่ตรงไหนมันปวดตรงไหนตัวเก็บตัวปวดมันมีตนมีตัวไหมย้อนเข้าไปแล้วก็เสียสละที่นี่จะไปล่องควนคางหาบางคนเมื่อทุกข์มากหาทางออกไม่เป็นแล้วก็ไปยิงตัวตายไปผูกคอตายไปฆ่าตัวตายยิ่งไปกันใหญ่ละถ้าเป็นครั้งแรกยังเหลืออยู่499ซากเกิดว่าจะสัตว์จะมาฆ่าตัวตายทุกสัตว์ทุกสัตว์เพราะฉะนั้นใครก็ตามทำทุกข์เต็มที่แต่ให้กำหนดรู้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์ควรกำหนดรู้นั่นถ้าจิตใจเข้าไปถึงตัวรู้แล้วนั่นนะบางทีทุกข์มันก็จะสงบลงไปก็ได้หรือหายไปก็ได้ถ้าจิตมันเข้าไปถึงจิตตนพุทธตนจริงมันจะไม่มีทุกข์อยู่ในดวงจิตแท้ดวงจิตดวงใจของเราแท้ๆมันจะมันมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะว่างความว่างของจิตของใจไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นท่านจะให้พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำจิตใจให้มันว่างหนึ่งทำจิตใจให้มันเป็นหนึ่งนั่นล่ะเข้าไปนี่ทำจิตใจให้มันสงบจังว่านัตถีสันติปนังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบของจิตของใจไม่มีในโลกอัลบัตแอวังก็มีด้วยประการฉะนี้